สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นไข่กะทิใบเตยค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ำชั้นก็ไม่แยกออกจากกันค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะรสชาติหอมหวานมันค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมของวุ้นไข่นะคะเราก็จะมีน้ำเปล่า500 ml ผงวุ้น2ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทราย130กรัมไข่ไก่เบอร์1 2ฟองนะคะกลิ่นมะลิครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราก็จะนำน้ำเปล่านะคะใส่ในภาชนะของเราไว้ค่ะตามด้วยผงวุ้นนะคะพักไว้10นาทีค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะเราก็นำมาตีให้แตกค่ะแบบนี้นะคะก็พักไว้ก่อนนะคะแรกอีกส่วนคือวุ้นกะทิใบเตยค่ะเราก็จะมีกะทินะคะอยู่ที่350 ml ผงวุ้น2ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็น้ำใบเตย125 ml นะคะเราก็นำกะทิค่ะใส่ในหม้อของเราไว้นะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะนำวุ้นไข่มาตั้งไฟค่ะต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะเมื่อผงวุ้นของเราละลายดีแล้วจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเราใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่130กรัมคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะรีบเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ที่เราตีไว้ค่ะลงไปแบบนี้ค่ะมือหนึ่งก็คนแบบนี้นะคะคนพอให้ไข่สุกค่ะพอไข่สุกแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กลิ่นมะลิค่ะลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนชายกลงจากเตาได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำวุ้นไข่ของเรามาใส่พิมพ์ไว้ค่ะวันนี้นะคะแม่เนยใช้เป็นถ้วยจีบขนาด1ออนซ์ค่ะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะพักทิ้งไว้ให้วุ้นเซตตัวประมาณ 15-20 นาทีค่ะจากนั้นเราก็นำวุ้นกะทินะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นนะคะละลายให้หมดค่ะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อผงวุ้นของเราละลายดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำใบเตยลงไปนะคะ125 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนต่ออีกประมาณสัก1นาทีนะคะช่วงนี้เราก็จะรีบเป็นไฟอ่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะพอวุ้นไข่ของเราเซตตัวแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำวุ้นกะทิใบเตยของเรามาเทใส่วุ้นไข่ของเราได้เลยค่ะเราก็จะเทให้เต็มพิมพ์เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นไข่กะทิใบเตยของแม่เนยก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เนยก็จะนำไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาวุ้นของเราค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ำแล้วก็วุ้นของเรานะคะชั้นจะไม่แยกออกจากกันค่ะหอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นไข่กะทิใบเตยค่ะทำกินง่ายๆเลยนะคะสามารถทำกินทำขายได้ค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ